ลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยยาสีฟันซิสเทมาแคร์แอนด์โปรเทคเครื่องดื่มเปปทีนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์มาครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณรอคอยกลับมาอีกครั้งหลังโฆษณาเต็มเยอะแยะไปหมดแล้วต้องขอโทษจริงๆเลยนะแต่นี่มันคือฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซัมเมอร์ไงเกมโชว์ที่รวมคนดังจากทุกสารทิศมาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงล้วนๆแล้วก็ทำเพื่อคนทางบ้าน2ท่านนี้อาจจะกลับบ้านพร้อมเงิน 100,000 บาทอะไรนะอินบ็อกซ์มาถามอีกแล้วว่าเจอกันวันไหนบ้าบอวันอาทิตย์ไง 6:20 น.ตอนนี้คุณปอมแปมนำอยู่12-11คะแนนสูสีกันมากนะครับผมแล้วก็ต้องขอบอกว่าเกมนี้เนี่ยนะครับมันมาแค่4อักษรเท่านั้นมองไม่เห็นอะไรเกมนี้คือคำนี้4อักษรวิธีการเล่นก็คือคนที่มีคะแนนมากกว่าคือทีมของคุณปอมแปมเดี๋ยวผมจะให้แมสเฟสชิลที่เป็นแว่นดำคุณจะไม่เห็นอะไรเลยลูกทีมของผมจะส่งตัวอักษรมาให้คุณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกคำใบ้คำใบ้ของผมคำตอบคือ4ตัวอักษรเท่านั้นสะกดออกมาเป็น4ตัวอักษรเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เนี่ยนะครับก็เรียงจาก1 2 3 4หัวอยู่ทางนี้หัวคำอยู่ทางนี้พร้อมนะครับฝั่งนี้เตรียมตัวครับเอาของออกมาสวมแว่นดำเลยตอนนี้ใส่ไปปุ๊บคุณจะมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นส่งตัวอักษรไปของล่าหัวเป็นไรเอ้ยของผมก็ไก่เอาแล้วนะเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมคำนี้เสียกสอนโอเคคำใบ้ก็คือเครื่องดนตรีสำหรับตีเพื่อให้จังหวะก็ไก่เอาไปเลยครับกลองรอลิงครับรอลิงบ้างก็ไก่อยู่นี่ใครอ้ออ่างอ้ออ่างผมอยู่สามอ้ออ่างงูอยู่ไหนงองูอยู่ไหนอ้ออ่างอยู่นี่ปะไก่อยู่ไหนนี่อะไรนี่มันโน้ตดนตรีอ่ะนี่รอลิงใครถึงงูเอางูมางูนี่ก็ไก่อยู่นี่ก็ไก่ถูกเปล่าถูกต้องในสุดก็สำเร็จเอาละครับสมคืนลูกน้องผมแสงตัวสอนต่อไปคำเรียกหน่วยวัดอุณหภูมิและขนาดของมุมองศาครับสุภาษาเชื่อไปแล้วพี่สาระครับอะไรคะอ่างยืนยันไม่รู้สาระทางนี้ค่ะสาระสุดท้ายเลยสาระครับน้องงูไหนครับงูนะงูของงูพี่องศาพอดีสาระนั่นแหละถูกต้องคำต่อไปคำใบ้คือผักสีเขียวกลิ่นแรงมักทอดกับไข่กินคู่กับน้ำพริกชะอมอ่างอยู่นี่อ่างเอาไปอ่างเอาไปตัวอะไรยังไม่รู้เลยมันอยู่ตอนนี้มันมาถึงนะอ่างเราชะอมมันก็มีอยู่4ตัวน่ะดาวเอาอ่ะช้างอยู่ไหนอันนี้เหรอใช่ๆมองมาอันนี้อ่างมาอ่างอยู่ไหนอันนี้สาระอยู่นี่สาระอยู่นี่มองมาครับมองมาสุดท้ายอ่างมาให้นนท์นี่ไงอ่างถูกต้องชะอมได้ไปแล้วนะครับหน่วยวัดความยาวมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรเมตรครับถูกต้องเมตรสะกดไหมครับตัวแรกเลยเอซาเลนี่เอามาครับไอ้หมาน้องเรือนี่ตัวอะไรอ่ะพี่โตมามาค่ะมามาให้พี่โตมานี่ผมมีตัวตอเต่าตอเต่าครับเอาไปครับตอเต่าครับถูกต้องชื่อของนางเอกในวรรณคดีไทยเป็นคู่ครองของสังทองสังทองรจนารจนาถูกต้องครับรจนารอเรือค่ะรอเรือหมดเวลาครับโอ้นอนหนูครับวันนี้ต่อจานหมดเวลาแล้วครับหมดเวลายากไหมครับยากไหมเวลาเราคลำจริงๆแล้วก็แบบว่าพยายามจะดูว่ามันคืออะไรนะแต่คุณได้ไปทั้งหมด4คำคูณ2เท่ากับ8บวกกับ12นะครับ20คะแนนเอาไปก่อนแล้วทางนี้ครับทางนี้เกิน4คำไหมพวกคุณทำได้สบายว่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วสวมแว่นเลยครับส่งตัวอักษรครับคำใบ้คือคำเรียกเส้นผมสีขาวบนศีรษะเขาเรียกว่างอเฮ้ยงองูฝักหนูอันนี้ก็ไก่เอากอไก่มานี่ไม่ใช่มันโหงงอโตอ่างเอาไปเอาไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกัน
ล้วเฮ้ยเชื่อเชื่อดิถูกต้องหมอไปแล้วคำเรียกคุณปู่ในภาษาจีนเขาเรียกว่าอากงอากงครับถูกต้องเอาอ่างมาไก่ไก่ไว้นี่เอาอ่างไปไหนเอาอ่างอยู่นี่อ่างนี่ก็ไก่ก็ไก่ตระอาไปค่ะตระอาถูกต้องพื้นที่ที่เกิดขึ้นกลางทะเลเขาเรียกว่าอะไรเกาะเกาะถูกต้องครับสระเอมาค่ะสระเอครับสระเอมาค่ะสระเออยู่ไหนสระเอเอาสระอามาสระเออะสระเออยู่เกาะยังเกาะถูกต้องอัญมณีสีเขียวมักนำมาทำเครื่องประดับมอม้ามอม้ามอม้ามาค่ะมอม้าขอต่อเต่าขอต่อเต่าอันนี้เราเรียกเอามาสิเอาต่อเต่ามานี่สิไม่มีกระต่ายกอไก่กอไก่ให้กองค่ะมอโรรอที่ท่านกอไก่ที่กอมถูกต้องชื่อต้นยางชนิดหนึ่งนิยมปลูกในภาคใต้ของไทยยางอะไรพลาพานครับพานรอเรือพานเอาสระอามาสระอาสระอานี่สระอาถูกต้องลักษณะการแตกละเอียดจนแทบเป็นผงเขาเรียกว่าอะไรวะนี่ลองลักษณะการแตกละเอียดจนแทบเป็นผงก็ไก่หอหีบลอกเหรอไม่ใช่สระแอหอหีบแหลกแหลกมันสระเออยู่ไหนแหลกมันห้าคำแหลกแหลกมันห้าไม่ไม่ไม่มันสระแอมันรวมกันสระแอมันอยู่ด้วยกันสระแอไม่ได้เป็นห้าสระเออยู่ไหนสระเอไม่ใช่สระเอสองตัวสระเอมันอยู่ด้วยกันเลยกอไก่ขอรอกอสระเอไหวโยนให้กูวะกอไก่ถูกต้องไม่อยู่ทางซ้ายไม่อยู่โอ้โหไม่ทันครับเฮ้ยสนุกมากเราได้เห็นเบื้องลึกของทุกคนเลยว่าเฮ้ยคนแต่ละคนมีภาพไม่เหมือนกันจริงๆครับไอ้ชินมันมาถึงปุ๊บสระแอเนี่ยแหลกเนี่ยมันมี5เพราะมันสระเอ2ตัวโมโหด้วยโมโหด้วยมันเป็น5มี5ตัวเป็นแหลกได้ยังไงทางนี้ได้ไป6คำคูณ2เท่ากับ12บวกของเก่าอีก13นะครับตอนนี้แซงไปแล้ว23ต่อ20ครับคุณเกมต่อไปนี่ต้องขอบอกเลยนะว่าคุณจะต้องจำให้ได้ครับเพื่อนดาราของเรา6ภาพปราบเซียนแต่ผมบอกให้พวกคุณถ้าใครค้าขายอยู่ตอนนี้ผมมีข่าวดีมาบอกแล้วฮะเอาแล้วต่อจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมครับเราคงต้องใช้ชีวิตวิถีใหม่นะครับหรือที่เรียกกันว่า New Normal นะครับแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับและเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนี้ที่จะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสดนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับจึงเปิดแอปตัวนี้ที่ชื่อว่า B Merchant Next Gen นะครับเพื่อตอบโจทย์ร้านค้าเป็นอย่างดีพ่อค้าแม่ค้าสามารถเลี่ยงสัมผัสเงินสดลดเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเพิ่มความสะดวกในการค้าขายดูสิครับว่ามันมีความหลากหลายช่องทางในการชำระเงิน wow. ไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code พร้อมเพย์ด้วย Mobile Banking ของทุกธนาคารหรือ QR Code ของแอปพลิเคชันที่ผูกกับบัตรเครดิตเดบิตเช่น Visa Mastercard Union Pay TPN รวมถึง Wallet อย่างWeChat และ Alipay ด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับเขาก็มีบริการแจ้งเตือนสามารถรู้ยอดเงินเข้าได้ตลอดเวลาสมัครฟรีใช้ได้ทันทีเรียกได้ว่าใช้ง่ายจัดการร้านค้าครบจบภายในแอปเดียวแถมช่วยประหยัดต้นทุนและเหมาะกับธุรกิจรายย่อยทุกประเภทครับทั้งร้านเสื้อผ้าร้านเสริมสวยร้านอาหารร้านในออนไลน์หรือร้านที่มีหลายสาขาสมัครใช้บริการง่ายๆนะครับด้วยตัวเองเลยเพียงมีบัตร B First Smart ธนาคารกรุงเทพและดาวน์โหลดแอป B Merchant Next Gen ผ่านทาง App Store หรือ Play Store โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ10หลักและลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แบบนี้นะครับแค่นี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเลยครับแอป B Merchant Next Gen จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยในยามวิกฤตได้เป็นอย่างดี wow. อ้าวเฮ้ยไปขั้นตบากันดีกว่าครับเชิญเกมคำนี้4อักษรนะคะก็สนุกมากเลยนะคะแล้วก็ทั้งทีมก็มีความสามัคคีกันดีมากถึงแม้ว่าเกมนี้เราจะแพ้ไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรให้โบนำไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราตามทันแน่นอนค่ะ